จากเพจรู้เรื่องตาตาปลอมโดยแพทย์หญิงอลวินัทนิมิตวงสกุลน,นะครับจากสุ่แพทย์สาขาสลัลารกรรมตกแต่งเสริมสร้างเบ้าตาและอวัยวะรอบดวงตานะครับได้โพสต์ให้ข้อมูลไว้น่าสนใจนะครับบอกว่าเรียนกี่ปีกว่าจะมาเป็นหมอตานะครับอันนี้เฉพาะในประเทศไทยเรานะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่ว่าพอจบมัธยมศึกษาปีที่6ปุ๊บเข้ามหาวิทยาลัยก็เรียนหมอ6ปี จบแล้วไปทํางานใช้ทุนก่อนอย่างน้อย3ปีค่อยได้เข้ามาเรียนเฉพาะทางหรือบางสาขาบางสถาบันให้ใช้ทุน1ปีก่อนมาเรียนเฉพาะทางใน6ใน6ปีนั้นเนี่ยนะครับเรียนแผนกตาแค่2อถึงสสัปดาห์ขึ้นกับว่าอยู่แต่ละสถาบันจะมีความต่างกันบ้ากน้อยแค่ไหนนะครับจึงไม่แปลกใจที่หมอที่จบ6ปีอาจไม่คุ้นชินกับการรักษาโรคทางตาและปเปรียนต่อจากสูวิทยา3ปีอันนี้ตอนเข้าแผนกใหม่ๆนะครับคุณหมอก็บอกว่า ก็ยังงงๆอยู่นะครับเพราะว่ามันเรื่องของจกักษุวิทยาเนี่ยมีศัพท์ใหม่มากมายแตกต่างจากตอนเรียนหมอปกติมากนะเขาบอกว่าตัวยอ่อเหมือนกับภาษามน้ตต่างดาวเต็ไมไปหมดเลยตรวจวัดความดันตาโดยเครื่องมือที่ติดเครื่องตรวจเอาไปแตะกระจกตาของคนไข้ซึ่งเป็นภาพที่คนไข้มักจะกลัวแต่ก็ต้องแตะแบบไม่เหลือร่องรอยบาดเจ็บให้กระจกตากว่าจะจบหมอตาได้เนี่ยผ่านการฝึกฝนมาอย่างหนัก แล้วเรียนเฉพาะทางสาขาย่อยทางจากักษุทางตาที่เรามีสาขาย่อยอยู่10สาขาแต่ละสาขาเรียนกันหลักสูตรในประเทศสาขาละ1-2ปีบางรายอาจจะประเรียนต่อที่ต่างประเทศอีก1-2ปีจะเห็นได้ว่าการผลิตหมอตาออกมาได้คนหนึ่งโดยเฉพาะหมอตาที่เป็นสาขาเฉพาะทางใช้เวลาความยากในการผลิตมากมายนะครับกรณีน้องที่ถูกลดชนเสียชีวิตในวันนี้เป็นเป็นหมอสาขาที่ขาดแคลน และเป็นหมอที่ตั้งใจเรียนสาขาย่อยถึงสองสาขาในคนคนเดียวกันมาถึงคุณหมอกระต่ายเนี่ยจบจากสูบแกย์ปุ๊บเนี่ยนะแยกไปเรียนเฉพาะทางออสองสองสาขาเลยซึ่งหายากมากคนหนึ่งจะรู้เรื่องเฉพาะทางในสาขาโรคตาเนี่ยสสาขานะครับและบอกว่าเนี่ยสาขาจอตานะครับเป็นหนึ่งในสาขาที่คุณหมอกระต่ายได้ไปเรียนเพิ่มเติม,ตมนี่นะครับในประเทศไทยเราเนี่ยมีประมาณ ร้อยคนนะอีกสาขาหนึ่งคือสาขาม่านตาอักเสบในประเทศไทยก็มีน่าจะไม่ถึง50คนคนนี่คือถึงบอกว่านี่คือความสูญเสียนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ครอบครัวของคุณหมอเท่านั้นนะครับหมายถึงว่าประชาชนคนที่จะต้องพึ่งพาการดูแลของจักษุแพทย์นะครับก็สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าไปด้วยอีกหนึ่งคนนะครับค่ะ